กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศที่เขาเจ็บแค้นรู้สึกไม่พอใจกับไอ้พวกสลิ่มที่มันจับมือกับทหารเมื่อปี57แล้วดันทะลึ่งออกมาวันนี้อีกรอบจะให้เขาคิดยังไงในเมื่อหน้าคุณเนี่ยคำว่าสลิ่มเนี่ยมันซึมอยู่ในผิวหนังบนหน้าผากคุณอยู่แล้วเนี่ยมันลบไม่ออกดาราสลิ่มแต่ละคนคุณก็เห็นอยู่ซึ่งผมพูดเท็จไหมมันก็ไม่ใช่เพราะคุณลองรีรันคุณลองย้อนหลังไปดูใน YouTube ดูสิว่าวันนี้เนี่ยไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกดาราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันใช่สลิ่มเก่าหรือเปล่าแล้วมันสำนึกบ้างไหมแล้วพุทธอิสระคือใครก็คือแกนนำกปปส.กลุ่มกปปส.คือใครกลุ่มกปปส.ก็คือกลุ่มที่ไปคุยกับหลังมุ้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นแค่ผบ.ทบ.ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่วางเกมวางหมากกันว่าจะยึดอำนาจโดยพยายามเร่งเร้าให้กปปส.เนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวให้เยอะมากที่สุดให้บ้านเมืองมันไม่สงบสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งสุกงอมกันเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แม่งก็ยึดอำนาจก็นี่แหละครับมันก็เลยเป็นบ่อเกิดแห่งยุคคสช.ปี57เอาพูดกันง่ายๆก็ใช้คำว่าคสช.ครองเมืองแหละครับพี่น้องคสช.ครองเมืองอำนาจประหารใครก็ไม่ผิดยิงใครก็ไม่ผิดจะเอาใครเข้าคุกก็ไม่ผิดณวันนี้นะครับแทนที่จะสำนึกท่านเห็นอยู่นะฮะวันนี้โอ้โหผมสะบัดหัวเลยว่าไม่ดูข่าวพอมานั่งดูข่าวตอน 5-6 โมงเย็นโอ้โหแต่ละตัวแต่ละคนนี่โอ้หน้าคุ้นทั้งนั้นเลยเบอร์เดิมทั้งนั้นเลยนะเพิ่มเติมก็คืออายุมานี่แก่ๆทั้งนั้นเลยแต่มีหนำซ้ำในส่วนตรงนั้นนะยังพ่วงบินบรรลือฤทธิ์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เสียโป้มาอย่างเงี้ยครับนี่เป็นคลื่นลูกใหม่นะฮะของกปปส.คุณดูสิครับวันนี้ตีโจทย์กันผิดหมดเลยสำหรับคนเสื้อเหลืองพยายามโหนสถาบันเนี่ยคุณตีความหมายเขาผิดหมดเลยเพราะคนที่ออกมาวันนี้เนี่ยเขาพยายามนะฮะเขาพยายามว่ากลุ่มที่ออกมาเรียกร้องปากท้องเนี่ยก็คือประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยที่ประท้วงกันขนาดนี้เนี่ยที่เขาต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกเนี่ยนะเขามาตีความหมายว่าเนี่ยต้องการล้มล้างสถาบันเลยออกมาปกป้องสถาบันรักสถาบันอันนี้เห็นด้วยครับแต่คำว่ารักสถาบันของท่านเนี่ยก็รักไปครับก็ไม่มีใครค้านทุกคนก็เห็นด้วยก็ไม่มีใครค้านทั้งนั้นแหละแต่คุณมองเป้าประสงค์ของประชาชนคนที่เขาออกมาผิดคนที่เขาออกมาประท้วงเพื่อปากท้องเขาเนี่ยเพราะว่าเขามองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความชอบธรรมที่จะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปแล้วให้ออกไปสักทีเถอะลอยกระทงก็ลอยไปแล้วก็ยังไม่ออกนะถีบก็แล้วสาดน้ำก็แล้วก็ยังไม่ไปพี่น้องมันคืออย่างนี้เพราะงั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยมันคนละจุดมุ่งหมายกันเพราะงั้นจะเอามาต่อสู้กันไม่ได้หรอกกลุ่มรักสถาบันจะมาสู้กับคนที่เรียกร้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกคุณคิดว่ามันเป็นโจทย์กับคำตอบที่มันสวนทางกันไหมฮะคนที่ต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลาออกเนี่ยเพื่อต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นให้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาบริหารราชการแผ่นดินแทนอันนี้คือเขาต้องการคนเก่งมาแทนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องการล้มล้างสถาบันอันนี้คือจุดประสงค์ของฝั่งทางด้านซ้ายนะส่วนฝั่งขวาปกป้องสถาบันคุณก็ปกป้องไปมันก็คนละโจทย์อยู่แล้วคนที่ปกป้องสถาบันต้องการคืออะไรต้องการอะไรต้องการไม่ให้มีใครมาล้มล้างสถาบันก็อยู่แล้วล่ะครับวันนี้ไม่มีใครล้มล้างสถาบันอยู่แล้วคุณก็ชุมนุมโดยสงบกันอยู่แล้วแต่ประเด็นคืองงมากๆเลยออกมานะปกป้องสถาบันแต่มีหน่วยงานราชการเนี่ยแจกข้าวแจกน้ำกันโอ้โหออกทรงออกสื่อกันไม่อายฟ้าอายดินกันเลยทีเดียวคุณก็อย่าลืมสิพฤติกรรมของข้าราชการถ้าโอนเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นข้าราชการต่อไปได้แล้วเพราะคำว่าข้าราชการคือกินภาษีประชาชนทำไมข้าราชการพวกนี้ไม่มาแจกข้าวแจกน้ำไอ้น้องๆเยาวชนบ้างล่ะหายหัวไปไหนถ้าคุณแจกเนี่ยเสื้อเหลืองคุณก็ต้องแจกใส่เสื้อเหลืองไอ้น้องๆเยาวชนคุณก็ต้องแจกให้มันเป็นกิจจลักษณะแล้วให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่ากันแต่วันนี้โอ้โหคุณครับข้าราชการเนี่ยนะมันไม่ออกมาแจกข้าวแจกน้ำให้กับกลุ่มน้องเยาวชนไม่เท่าไหร่มันจับน้องๆเยาวชนมันเตะมันต่อยมันทุบมันตีเอาเข้าคุกเข้าตารางมันไม่ได้ช่วยแจกน้ำนะครับแต่มันช่วยแจกหมัดมันช่วยแจกตีนม
ันช่วยแจกกฎหมายมากดหัวนะคนเห็นต่างนี่แหละคือมันอดสูตรงนี้แหละแต่วันนี้เนี่ยข้าราชการพวกนี้นะครับพอฟังได้บอกว่าเฮ้ยเชิดชูสถาบันรักสถาบันออกมาแจกข้าวกันหน้าสลอนมือเป็นระวิงกันเลยทีเดียวทำงานกันขมักขม้นเป็นทีมเวิร์กกันดีเหลือเกินคุณดูสิครับคำว่าราชการต้องตั้งอยู่ความเป็นกลางความเป็นธรรมให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขามองว่าข้าราชการเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่วันนี้มันโอนเอียงจะบอกว่าตาช่างก็ไม่ใช่แล้วประเทศไทยไม่มีตาช่างแล้ววันนี้สิ่งที่มันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับข้าราชการเนี่ยที่มันเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยมันควรที่จะมาเป็นข้าราชการไหมเอาลองคิดตามสิมันควรที่จะมาเป็นข้าราชการไหมมิหนำซ้ำนะครับพี่น้องดูสิครับไอตัวจี๊ดเนี่ยที่มันออกมาอย่างหมอวรงเนี่ยคุณก็ดูกันนัยยะหมอวรงคืออะไรแล้วหมอวรงอยู่กับใครหมอวรงก็อยู่กับสุเทพเทือกสุบรรณและสุเทพเทือกสุบรรณคือใครก็คือกปปส.เก่าก็คือสลิมเอาสลิมคือใครสลิมก็คือพวกที่จับมือหลังมุ้งกับทหารเมื่อปี57และยึดอำนาจจนมันอยู่จนวันเนี้ยวันปัจจุบันเนี้ยมันยังอยู่เนี่ยแล้ววันนี้มันก็จะเริ่มวาทกรรมนี้อีกแล้วแล้วพี่บินบรรลือฤทธิ์เนี่ยจะอ้างบอกไม่รู้ไม่ชี้แล้วใช้วาทกรรมแบบว่าไม่รู้แบบบิ๊กป้อมเนี่ยนะประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมันไม่ได้วันนี้นะครับพี่บินบรรลือฤทธิ์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ออกมาบีบน้ำตาอีกแล้วแล้วบอกว่าไม่รู้กปปส.มาเหรอไม่รู้พุทธอิสระคือใครไม่รู้พูดเหมือนบิ๊กป้อมเลยนาฬิกาใครไม่รู้นะแหวนใครไม่รู้อย่างนี้แหละครับพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมท่านเห็นอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นที่แบบเหนือความคาดหมายเลยกับกลุ่มที่ออกมาเพราะว่าท่านเห็นนะครับคนที่ออกมาใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเพื่อรับขบวนเสด็จนั่นคือเขารักสถาบันสักเกือบครึ่งนึงแต่ไอ้พวกกปปส.เนี่ยไอ้พวกสลิมนะก็เกือบครึ่งหนึ่งที่มันผสมปนเปกันไปเนี่ยจนทำให้ผมตีความว่าการออกมาเคลื่อนไหวเสื้อเหลืองของบินบรรลือฤทธิ์ของหมอวรงจุดไม่ติดครับจุดไม่ติดโดยสิ้นเชิงเพราะผมนับหัวกปปส.ได้เลยส่วนที่เหลือก็มากับค่าจ้างมากับเงินจ้างและอีกส่วนหนึ่งก็มากับรักสถาบันจริงๆไม่ได้เลือกข้างเขาไม่ได้เลือกใครแต่เขาต้องการออกมาเพื่อแสดงตนว่าเขารักสถาบันแต่ไม่มีนัยยะเกี่ยวกับการเมืองแต่ฝั่งคุณบินที่ใกล้ชิดพุทธอิสระพวกดาราสลิมพวกหมอวรงขึ้นไปพูดกันข้างบนพวกไทยพักดีขึ้นพูดบนรถโมบายโอ้โหชัดเจนครับว่าสลิมชัดเจนแลบลิ้นออกมาแผลบแผลบแผลบยังเห็นได้ชัดวันนี้แสดงตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับไม่ต้องแปลความหมายเป็นอื่นไกลว่ามึงรักสถาบันไม่ใช่เลยแต่พวกคุณมีนัยยะทางด้านการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองต้องการสร้างพื้นที่ยืนให้กับตัวเองต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นว่าเนี่ยผลงานผมนะเนี่ยไอ้ปลุกเสื้อเหลืองมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมเนี่ยผลงานของวรงเองผลงานของบินเองเห็นไหมบินเนี่ยที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเดินไปตบบ่าตบไข่เมื่อตอนน้ำท่วมอุบลราชธานีนั่นแหละเนี่ยผลงานของบินเองนะท้ายเองนะผลงานของวรงเองนะผลงานของดาราสลิมต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเนี่ยคือผลงานสร้างที่ยืนสร้างเวทีทางด้านการเมืองให้กับตัวเองเพื่อให้มีอำนาจต่อรองอะไรหลายๆอย่างในเหตุการณ์ต่อไปข้างหน้าพี่น้องฟังผมสิมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ้างทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ดึงฟ้าลงมาต่ำเนี่ยไม่ใช่ใครครับดึงมาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยท่านเห็นอยู่นะครับว่าใครและสุดท้ายวันนี้มันกลับมาดึงอีกดึงแล้วดึงอีกโหนแล้วโหนอีกแล้วพยายามสาดเสียเทเสียสาดขี้ใส่คนอื่นพยายามยักเยียดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำยัดเยียดสารพัดสารเพท่านเห็นนะครับว่าในวาทกรรมพวกนี้เนี่ยวันนี้วันที่1พฤศจิกา2563กลับกลายเป็นจุดไม่ติดนะครับวันนี้อย่ามองว่าจุดติดนะมาในกระหล่ำกระแหลมแล้วโอ้โหพยายามรักษาระยะห่างแต่ละคนนั่งห่างกันโอ้โหแล้วก็จับภาพมุมสูงให้มองว่าเยอะโอ้จริงๆนะโอ้คุณเอ๋ยถ้าคุณมาเท่านี้
คุณก็แพ้ตั้งแต่ตอนมาแล้วแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกการที่มีคนออกมารักสถาบันมันไม่ใช่ว่าแพ้หรือชนะเพราะรักสถาบันก็คือรักสถาบันไม่ได้ออกมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือห้ามหั่นกันระหว่างคนที่เรียกร้องเพื่อปากท้องเพราะคนส่วนหนึ่งรักสถาบันจริงๆแต่ส่วนเกือบครึ่งเนี่ยมันคือกปปสมันคือสลิ่มซึ่งมีจำนวนไม่เยอะครับเกือบครึ่งเนี่ยผมถึงบอกว่าจุดไม่ติดไงแล้วพยายามจะจุดโอ้พยายามเหลือเกินแล้วประสานงานกับหน่วยงานราชการโน่นนี่นั่นโอ้โหพักพวกเต็มไปหมดในรัฐบาลเนี่ยพักพวกของวรงทั้งนั้นวันนี้ผลงานของหมอวรงเป็นไงล่ะหลงเลงนี่แหละครับแต่ความอัปยศอดสูเนี่ยไอความที่เราไม่คิดและไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไอสลิ่มแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเสียความรู้สึกวันนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงวันนี้สลิ่มบางตัวเท่านั้นที่เราหวังลึกๆว่ามันคงกลับใจได้สลิ่มบางตัวที่เป็นดาราสลิ่มเนี่ยเราคิดว่าเออมันคงกลับใจได้มันคงรู้แล้วแหละเพราะว่าไอ้สลิ่มบางตัวที่ผมพูดเนี่ยที่เป็นดาราสลิ่มมันก็ตกงานมันไม่มีใครจ้างแล้วแก่แล้วแก่หนังเหนียวแล้วหนังเหนียวอีกปัจจุบันก็ไม่มีใครจ้างงานมันเลยเออเราคิดในใจว่ามันก็คงไม่ออกมาแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยมันคงเห็นแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชามันบริหารบ้านเมืองมันไม่เป็นเศรษฐกิจมันย่ำแย่ที่ไหนได้โผล่มาโอ้โหพร้อมเพรียงกันดีจริงๆนี่แหละครับมันก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกนะความคิดว่าเออไอ้คำนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงๆคำว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรเนี่ยมาพบกันเนี่ยเออมันใช้ได้จริงๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณตราหน้าแต่ละตัวไว้เลยตราหน้าแต่ละตัวไว้เลยตราบจนแผ่นดินกลบหน้ามันก็คิดไม่ได้ไอ้พวกนี้มันก็คิดไม่ได้วันนี้ผมซัดแรงนะผมซัดแรงแต่ผมไม่ได้เฉพาะต่อจงชื่อใครไปแต่ผมซัดแรงเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสำนึกไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะโหนสถาบันไปอย่างเงี้ยเหมือนสถาบันเนี่ยมันรักสถาบันอยู่กลุ่มเดียวนะ3 4 5ตัวน่ะที่นั่งถ่ายรูปกันน่ะเหมือนมันรักอยู่กันน่ะแค่นั้นน่ะทีนี้ไอ้คำว่ารักสถาบันมันก็มีเกิดการยุยงปลุกปั่นถูกไหมทำให้เกิดความแตกแยกของประชาชนในสังคมได้เพราะมันสามารถชี้นำได้นี่ไอ้พวกนี้มันสามารถชี้นำได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นดาราพูดใครก็เชื่อมันมันชี้นำสังคมไปในทางที่ผิดมันก็ชิบหายมันชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกคนก็เชื่อก็ดีไปแต่วันนี้เนี่ยมันชี้นำนะคนในสังคมแล้วใช้ความเป็นดาราเนี่ยเพราะคนมันเชื่อไงก็ชี้นำไปในทางที่ผิดคุณก็ดูสิครับมันสลดหน้ามันสลดกันบ้างไหมฮะหน้ามันยังระรื่นเหมือนเดิมคุณเห็นไหมฮะแต่เพิ่มเติมมาก็คืออายุเพิ่มมากขึ้นใกล้ลงกันแล้วเกือบทุกคนแค่นั้นเองประเด็นมันคือแค่นั้นทุกคนนะเป็นสักขีพยานว่าวันนี้เนี่ยสาบานสิว่าออกมาเพื่อสถาบันจริงๆวันนี้ทุกคนสาบานสินะไอ้กลุ่มนะที่ออกมาแล้วอ้างใส่เสื้อเหลืองแล้วโอ้โหบอกว่าเพื่อสถาบันรักสถาบันอยู่คุณเนี่ยพวกคุณน่ะสาบานสิว่าออกมาเพื่อสถาบันจริงๆนะหรือออกมาเพื่อที่จะก่อวอร์ดนะถ้าคุณออกมาเพื่อสถาบันจริงๆพี่น้องฟังผมดีๆเลยนะฮะถ้าคุณออกมาไม่มีนัยยะอะไรทั้งนั้นออกมาใส่เสื้อเหลืองการเมืองเราไม่ยุ่งการเมืองเราไม่เอาแต่วันนี้เรามาเทิดทูนมาต้อนรับเสด็จเรารักสถาบันอย่างเดียวเรื่องการเมืองอย่ามาพูดกับเราอย่างเนี้ยโอเคครับแต่มันไม่ใช่นะครับวันนี้คุณเห็นไหมนัยยะก็คือพุทธอิสระเอาถุงเนี่ยมาเรียรายเงินจุดประสงค์คืออะไรคือเป็นการจุดเชื้อเป็นการชักธงขึ้นมาว่าวันนี้แหละกูจะทำให้กปปสเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งโดยมันต้องมีท่อน้ำเลี้ยงหลังจากนี้อันนี้เป็นงานแรกงานต่อไปมันต้องมีในการที่จะสร้างเหตุการณ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอุปโลกตัวเองขึ้นมาเหมือนปี57อีกครั้งหนึ่งเอาไม่เชื่อคุณลองดูแล้วบ้านเมืองจะถึงนะการแตกร้าวอย่างที่ควินออกมาเมื่อวัน2วันที่แล้วตรงสน.ประชาชื่นน่ะที่ควินน่ะนะผมบอกว่าควินน่ะจะรู้อะไรลึกๆจากการที่ได้คุยกับสมศักดิ์เทพสุทินควินก็พูดเลยว่าเนี่ยมีการนะตกลงมีการก่อตั้งมีการก่อขึ้นมาว่าเนี่ย
ให้กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยที่เป็นกปปส.เก่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วทำการสร้างสถานการณ์เพื่อทำให้เกิดความแตกร้าวกับประชาชนคนเห็นต่างที่เขาออกมาเรียกร้องปากท้องเขาเนี่ยจนทำให้เกิดเหตุการณ์สุกงอมเต็มที่แล้วก้าวไปสู่การปฏิวัติยึดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบหนึ่งแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนยึดอำนาจตัวเองอะแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อความนี่คือสิ่งที่เพนกวินสื่อออกมาให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบกันซึ่งตอนนี้มันเป็นจริงแล้วไงควินออกมาพูดออกมาแสดงจุดตรงนี้เนี่ยเมื่อวันสองวันที่แล้ววันนี้วันที่หนึ่งเห็นภาพเริ่มชัดขึ้นตอนแรกมันมัวตอนแรกยังไม่ค่อยชัดเจนว่าเอ้ยควินพูดเกินไปเปล่าอะไรใจอย่างนั้นสุดท้ายวันนี้ออกมาทุกตัวเปิดหน้าเปิดฉากยกธงกันหราเลยโดยเฉพาะพุทธอิสระปฏิเสธไม่ได้คือแกนำกปปส.เก่านะแล้วปฏิเสธไม่ได้ดาราสลิมมากันพร้อมนะพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะแล้วมีหมอวรงค์เหลืออย่างเดียวไอ้เทพมันยังไม่ออกไอ้เทพเนี่ยมันจะออกมาหลังๆเพราะมันคือพระเอกนะเป็นผู้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างยึดโยงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขานั่งนับนิ้วกันเลยเขานั่งจับนิ้วกันนั่งดูดนั่งดื่มกันซึ่งอันเนี้ยเขาจะออกทีหลังครับพี่น้องเขาจะเช็คกระแสก่อนว่าตอนเนี้ยที่วรงค์มันเปิดหัวไปเนี่ยไอ้ที่พุทธอิสระมันเปิดหัวไปแล้วมันเดินเก็บคนละ10บาท20บาทเนี่ยมันจุดติดไหมถ้าจุดติดเมื่อไรเนี่ยนะไอ้จิ้งเหลนไฟตัวนี้นะไอ้จิ้งเหลนไฟชื่อสุเทพเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเพราะจุดติดแล้วนี่แต่ถ้าตราบใดนะยังจุดไม่ติดเนี่ยไอ้จิ้งเหลนไฟตัวนี้มันจะไม่ยอมออกมาจากรังหรอกคุณฟังผมคุณเชื่อผมดิเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคนวงการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราอย่ามองให้ตื้นสิบางคนน่ะจิตใจดีประชาชนน่ะผมยอมรับบางคนก็ขอบคุณน้ำใจหลายๆคนที่ออกมาเพื่อสถาบันจริงๆเพื่อนะฮะสรรเสริญเทิดทูนสถาบันก็เห็นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไอ้คนที่ออกมาอีกฝั่งนึงมันไม่ใช่และมันควรจะโดนการประณามจากประชาชนทั้งประเทศเพราะการกระทำจากคนรุ่นเก่าๆที่มันทำมาเนี่ยมันกำลังจะทำซ้ำอีกรอบหนึ่งคุณดูสิครับนะแถวบ้านผมเขาเรียกว่าไม่สำนึกในความชั่วของตัวเองแต่กลับกลายลุกแก่ความคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกทำถูกก็กลับกลายมาชักธงเพื่อที่จะทำการต่อต้านกันอีกรอบหนึ่งเพราะเหลืองไงไม่เหลืองได้ไงเคยทำสำเร็จมารอบนึงแล้วมาปี57ก็ผลงานพวกเราทั้งนั้นนะทำเสียงยืดๆหน่อยผลงานพวกเราทั้งนั้นโอ้โหปี57มานั่งถกมานั่งกันปรับทุกข์กันในกลุ่มเออเห็นไหมปี57เราทำสำเร็จนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปี63เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นไหมนะพุทธอิสระเห็นไกลๆน่ะกำลังระดมทุนเรามีท่อน้ำเลี้ยงแล้วแล้วจะยอมแพ้ทำไมนะมานั่งถกกันถึงผลงานเมื่อปี57ถ้าเราไม่ร่วมมือกันปี57เขาก็ไม่ยึดอำนาจเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องการให้ยึดอำนาจอีกทีเพราะว่าไอ้คนที่มันสรรเสริญคนที่มันชื่นชมคนที่มันเทิดทูนคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการมา6ปีแล้วมาเนี่ยปีที่6เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะชิบหายแล้วเพราะงั้นอย่าทันให้ถึงทางตันอย่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงเก้าอี้แบบไม่สวยงามให้ยึดอำนาจอีกทีต้องช่วยกันพวกเรามีท่อน้ำเลี้ยงเห็นไหมพุทธอิสระเดินเรียอะไรกันแล้วพวกเราจะสบายกันแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเราไม่มีงานใครๆก็ไม่จ้างเพราะแก่แล้วแล้วใครๆก็ไม่เอาแล้วไอ้พวกดาราสลิมไม่รู้จะอยู่ยังไงในสังคมไม่มีอาชีพประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ได้เจ๊งไปทำลงทุนส่วนตัวก็เจ๊งอยู่ไม่ได้วันนี้เรามีท่อน้ำเลี้ยงแล้วเราจะอยู่กันอย่างยาวๆได้เลยนี่แหละครับนะมันคิดกันอย่างนี้พี่น้องนะคุณดูนะครับคุณก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อตอนปี57มันอยู่ยังไงมันออกมาชุมนุมโอ้ทั้งข้าวทั้งผลไม้รากไม้ทั้งเงินทองมันกินอยู่กันเป็นหลายเดือนเปรมฮะวันนี้มันจะเล่นกันอย่างนั้นอีกเพราะมันไม่ต้องทำงานมันมีท่อน้ำเลี้ยงแล้วมันประกอบกับอะไรดาราสลิมตกงานกันแล้วทั้งนั้นเอาคราวนี้มันก็อยู่สบายสิเอามีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะมันย้อนไปปี57มันก็มีแรงฮึกเหิมที่จะทำชั่วต่อไปได้อีกจริงไม่จริง